พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนข้าวทนน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะนาข้าวใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้แม้จะเกิดอุทกภัยชาวนาไทยก็เบาใจได้แล้วค่ะเพราะนักวิจัยไทยได้พัฒนาข้าวทนน้ำท่วมมาช่วยลดปัญหาแล้วค่ะข้าวทนน้ำท่วมที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นได้แก่ข้าวพันกอขอ51ซึ่งเป็นข้าวนาปีคุณภาพผงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ105ทนน้ำท่วมฉับพลันได้นาน12วันหลังน้ำลดฟื้นตัวได้เร็วให้ผลผลิตดีเหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำฝนได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงทนน้ำท่วมได้นาน 2-3 สัปดาห์โดยที่ผลผลิตไม่เสียหายปลูกได้ตลอดทั้งปีเหมาะกับนาชลประทานความพิเศษของข้าวทนน้ำท่วมคือเวลาข้าวจมอยู่ใต้น้ำข้าวจะเจริญเติบโตน้อยที่สุดคล้ายกับการจำศีลเพื่อรักษาพลังงานไว้ใช้หลังน้ำลดทำให้ฟื้นตัวได้ดีตรงกันข้ามกับข้าวที่ไม่ทนน้ำท่วมจะพยายามเติบโตยืดตัวให้พ้นน้ำให้ได้จึงใช้พลังงานมากเมื่อพลังงานหมดหลังน้ำลดก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000